ับก็มาจีนทุกครั้งเนี่ยเราก็ได้อัปเดตเทคโนโลยีอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งทางด้านอีคอมเมิร์ซของจีนนะฮะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาเติบโตแล้วก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาครับน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพคนของเขาอะฮะที่เขาใช้เวลาบ่มเพาะมาเป็นเวลาต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับแล้วทำให้คนของเขาเนี่ยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าทึ่งมากก็อยากจะเชิญชวนฮะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็นประเทศที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนซีกแล้วในอดีตเนี่ยถ้าเราอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปอเมริกาเราอาจจะต้องไปยุโรปเราอาจจะต้องไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากเห็นอะไรใหม่ๆในโลกเนี่ยให้มาที่จีนครับแล้วเราจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากโซนอื่นๆของโลกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ